สวัสดีครับในวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะทำในส่วนของรถวิ่งเยอะมากครับเฟรมไอเทมนะครับโดยจะมีการอินเสิร์ตข้อมูลก็คลิกขวาเลือก Event Action Performance ก็เขียนโค้ดสไตล์ผมก็ดักไว้ก่อนเลย Typecast ก็ปริ้นสแต็กออกมาเตรียมคำสั่ง SQL insert into นะครับ item ตารางชื่อว่า item นะครับ item code item name price balance ใส่ value เข้าไป4question mark จากนั้นก็สร้าง connection get connection ขึ้นมานะครับจิ้มนะครับเพื่อที่จะ import java.sql.connection จากนั้นก็เริ่มการสร้าง prepare statementPalette Statement ผิดตรงไหนเอาทิ้งไม่ใช่ตัวนี้นะครับจะเป็น java.sql.prepareStatement ตัวนี้นะครับจากนั้นเริ่มเซตค่าครับ pre.setString ตัวที่1นะครับตัวที่1 question mark ตัวแรกเลยก็จะเป็นitem code ทำการ get text ตัวที่2นะครับ item name get text ตัวที่3ก็จะเป็น pipeget text ตัวสุดท้าย balance set string แล้วก็มา if ถ้า pre.sqlupdateไม่ใช่ลบหนึ่งก็โชว์เมสเซจบล็อกโชว์เมสเซจบล็อกบอกว่าบันทึกรายการแล้วครับไตเติ้ลก็โชว์ผลการบันทึกรายการเนี่ยเสร็จแล้วครับเรามาลองรันดูครับก็ไปที่เฟรมไอเทมก็คือสินค้านี่แหละเมนูสินค้ากรอกรหัส P1001ชื่อสินค้า O Ichi สมมตินะครับราคา35จำนวน10อันกด insert บันทึกรายการแล้วนะครับก็จะโผล่ขึ้นมาดูใน database browse ดูเข้าไปแล้ว